ลิซ่าแบล็คพิงค์บินมาเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณพ่อเรียกได้ว่าแม้จะคิวงานแน่นแค่ไหนแต่ก็ยังให้ความสำคัญกับครอบครัวเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะสำหรับนักร้องไอดอลสาวคนดังอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์พอได้บินมาร่วมงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุครบ70ปีของคุณพ่อบุญธรรมอย่างคุณพ่อมาโคบรูซชไวเลอร์ด้วยซึ่งคุณแม่คนสวยก็ได้ออกมาเผยภาพความประทับใจให้ได้ติดตามกันพร้อมแคปชั่นว่าสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะมีความสุขมากๆนะคะแดดท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรวันเกิดคุณพ่อกันอย่างมากมายเพราะคุณพ่อนั้นเป็นคนที่คอยสนับสนุนลิซ่ามาโดยตลอดโดยเฉพาะตอนที่ส่งไปเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีถึงแม้จะใช้ค่าใช้จ่ายมหาศาลก็ตามเอาเป็นว่ายังไงก็ขอร่วมอวยพรให้คุณพ่อของลิซ่าสุขภาพแข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับทุกคนต่อไปและอยู่เห็นความสำเร็จของลิซ่าไปอีกเรื่อยๆเลยนะคะ